หตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะการย้อนแย้งทางสังคมที่มีการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิ์ของเด็กอ้างว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แต่วันนี้วันเวลากำลังเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันกำลังได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าสุดท้ายมันก็จบที่กรรมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะฮะก็คงจะเป็นเรื่องของ5ทรชนนะที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับข้องกับเรื่องของคนรุ่นใหม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์และก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันมึงเนี่ยแหละกูตอนกูนั่งดูคลิปอะตอนกูดูคลิปอะกูตอนแรกกูไม่คิดว่าเป็นมึงกูนึกว่าตัวมึงสาแก้วแล้วกูดูเอ้าไอ้เหี้ยกอเลยดิว่ะตาวิ่งเข้าไปอุ้มอ่ะมึงคิดอะไรอยู่วะไอ้ไฟเออแล้วป้าเขาทำเหี้ยอะไรให้มึงไปฆ่าป้าเขาทำไมไม่รู้เรื่องของเรื่องอะไรติดตัวไอ้บุกไปหรอกกูไปอ่านแล้วแต่หมายถึงว่าตอนเริ่มแรกเลยอะมึงแล้วไอ้เชนเป็นคนหน้าป้าใช่ไหมตอนอยู่ข้างเซเว่นพี่ลองถามมันว่าทำไมเพราะอะไรไอ้เชนได้ทำเพราะอะไรไม่เชนมันไปเตะหน้าป้าเขาทำไมไม่รู้อะไอเชมบอกว่าอะไรบอกว่าไปหายกบดิปูมันได้ดูดยาไหมไอเชนอ่ะไม่รู้พี่แล้วมันวันนั้นมึงได้ดูดยากับไอเชมเหมือนจะหลอนยาเลยพวกมึงวันนั้นวะอยากรู้เลยขอคำจริงเลยน้องขอคำจริงเลยขอคำจริงอ่ะรู้แค่เนี้ยอยากรู้ว่าเองได้ดูดอะไรก่อนไปไหมกูอยู่แค่สามคนอยากรู้อันนี้บ้านพี่อยากรู้พี่บ้านพี่พี่อยากรู้ในกบพ่อมึงไอ้สามต้องให้มาหาเสียให้เขาไปหาพวกมึงไงเด็กพี่อ่ะมึงอย่าระวังเขาไปหลอกมึงไอ้สามยิ่งเพื่อไม่รู้เรื่องเฮ้ยพี่ต้องถามผมอยากรู้จริงเลยพี่ถามมันให้ผมหน่อยว่ามันได้ดูดอะไรกันไปไหมก่อนวันนั้นอ่ะมึงได้ดูดเขาบอกคำถามมึงได้ดูดอะไรไปไหมก่อนมึงไปหายไอ้กบอ่ะอยากรู้แค่นี้รู้แค่สามคนอ่ะไม่ไอ้โกแล้วตอนที่มึงอุ้มออกไปจากหลังกล้องอ่ะมึงตีป้าเขาอยู่เหรอแล้วมึงก็อุ้มป้าเขาโยนลงน้ำเลยนะป้าเขาตายยังแต่มึงโยนลงน้ำอ่ะไม่รู้ตั้งแต่เชียงออกมาแล้วแต่สุดท้ายไม่ตายที่เชียงจับคนตายก่อนเอาจับหัวป้าขวดน้ำเหรอคุณนึกว่ามึงฆ่าแล้วมึงไปค่อยโยนเอาง่ายหลังกล้องอ่ะหลังกล้องมึงทำอะไรบ้างจากที่มึงอุ้มไปแล้วอ่ะกูอยากรู้หลังกล้องแค่นั้นเองเออหลังกล้องไปลุมธนกรรมปากแรกทำอะไรนะลุมซ้อมกระทืบลุมเต้นรำเต้นรำพ่อของแล้วก็แต่จะเชฟบอกว่าตายแล้วบ้างปุ๊บกูก็บอกว่าเออไม่เอาไปทิ้งไหนล่ะปุ๊บไอ้แบงค์ไอ้ที่แบงค์พูดเลยตายโยห้าโอ้ยสัตว์ไกลใช่ไหมผมบอกว่าก็มึงไอ้สัตว์ไปเขาเห็นหมดละผมเลยบอกว่าเอาข้ามเรียนเนี่ยแป๊บมีน้ำอยู่ผมเลยเชฟก็ผมก็เลยบอกเชฟมึงทำอะไรก็รีบทำดิเชฟบอกมันตายใช่ไหมเดี๋ยวกูเอาบีแทงแม่งเลยหรือบอกไม่ต้องรอไอ้สัตว์โยนลงน้ำเลยเดี๋ยวมันรู้ก็ไม่ก็เอาขึ้นมาไอ้บิ๊กอะพี่รู้จักไอ้บิ๊กใช่ไหมล่ะเออไอ้บิ๊กแหละมาด้ากับผมเลยเชฟอุ้มมาให้อีกบขึ้นแหลกท้ายไว้แหลกท้ายรถปุ๊บแล้วขับไปลงน้ำปุ๊บแล้วก็โยนเลยไม่ว่ายน้ำอยู่ก็เลยมันว่ายน้ำแล้วผมก็เคลียร์เสร็จแล้วมันเข้าพุ่มไม้ไหมแล้วผมก็ตกน้ำพอดีนะขาแกตกตุ้มเลยมันเพี้ยปากของผมปุ๊บแล้วก็ดีกบเข้ามาถอนปุ๊บไอ้เชฟไม่ถอนหรือปลาอะไรเรียบร้อยละก็เลยไอ้เชฟได้กดทางพ่อแม่ของทางเด็กเนี่ยนะครับผมเขาได้เลิกกันแล้ว
นะฮะทางส่วนของแม่เขาก็ต้องทำงานนะครับผมโดยปกติพื้นฐานแล้วจะอยู่ที่บ้านโดยคุณตากับคุณยายเป็นคนนึงดูแลครับผมน้องยังไปเรียนไปอะไรปกติไหมครับพี่ไปเรียนครับผมแต่ล่าสุดมาเนี่ยก็รู้สึกว่าจะได้ออกแล้วแล้วมันจะอยู่ในระหว่างช่วงที่เกิดเหตุก่อนที่เขาจะเข้าเรียนใหม่ครับตอนที่อยู่ที่บ้านน้องเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างคะโดยพฤติกรรมเบื้องต้นอยู่ในบ้านก็เป็นเด็กคนนึงทั่วไปอะครับเวลาสอนอะไรก็คือครับแต่โดยพฤติกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาทำนอกบ้านหมดเลยเรารู้ไหมคะว่าเวลาเด็กๆเนี่ยเขาจะชอบออกมาหาเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเคยรู้ไหมคะคือรู้เขาออกครับแต่เราเนี่ยมีการควบคุมเราดูแลแล้วแต่เวลาที่เขาออกทุกครั้งไปเนี่ยเราไม่ได้เจตนาให้เขาออกเขาหนีออกไปเองครับผมแล้วเวลากลับมาเราได้ถามไหมว่าไปไหนมาหรือว่าไปก่ออะไรมาเขาไม่บอกครับมันเคยมีเหตุมาถึงตัวให้เรารับรู้ไหมครับว่าเคยไปก่อเหตุหรือไปมีเรื่องมีราวกับใครเคยมีครับที่บ้านก็คือเราก็แก้ไขไปเบื้องต้นแต่ไม่คิดว่าเหตุการณ์หรือเรื่องร้ายมันจะรุนแรงขนาดนี้เพราะว่าเรื่องพวกนี้เด็กไม่เคยบอกไม่เคยกล่าวเลยเราเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้าบ้านเขาร้องไห้นะครับก็คือเราพูดอะไรไปเขาก้มหน้าก็ครับครับเขาเสียใจแล้วครับเขาพูดว่ายังไงบ้างคะแล้วเขาเสียใจร้องเรื่องอะไรเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำว่าเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเขาเล่าให้ฟังก่อนไหมว่าก่อนที่จะร้องไห้เนี่ยเขาไปทำอะไรมาก่อนไม่ได้ทราบไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ครับไอ้เรื่องพวกนี้น่าจะเป็นอยู่ในการสอบสวนของตำรวจมากกว่าน่าจะรู้เยอะกว่าครับหมายถึงว่าเขาไม่ได้เล่าให้คุณอาฟังใช่ไหมใช่เขาถูกเพื่อนชักชวนอย่างไรไปทำอะไรถูกต้องครับก่อนหน้าคดีของคุณป้าหรือก่อนหน้านั้นอีกถูกต้องไม่เคยเล่าอะไรครับถูกต้องถ้าเกิดเล่าเราก็ต้องห้ามเนี่ยครับส่วนมากจะเป็นลักษณะเพื่อนชักชวนไปก็คือไปกับเพื่อนแล้วก็ทำอะไรกันอย่างเงี้ยครับคุณอาลองถามเหตุจูงใจถึงการฆ่าป้าบัวผันจริงๆไหมคะผมถามคำหนึ่งนะผมถามเพราะว่าทำไมสิ่งที่เขาตอบว่ากลับมาก็คือเพื่อนชวนแค่นี้ครับครับแล้วเขาก็ไม่พูดเลยมากไปกว่านี้แล้วเพื่อนในที่นี้คือใครคะทั้งหมดที่ไปด้วยกันเหรอครับเขาคบกันนานหรือยังสักปีน่าจะนานน่าจะนานแล้วครับครับพอเราสอนเขาก็ครับก็คือในบ้านเนี่ยพฤติกรรมเรามันไม่บ่งบอกอะครับเรายังตกใจครอบครัวเราตกใจนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นครับสำหรับในมุมมองผู้ปกครองแล้วคิดว่าอะไรเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามารวมตัวกันก่อนเหตุการณ์นี้ผมไม่แน่ใจว่าในจูงใจที่รวมกันเนี่ยคืออะไรครับแต่ในส่วนของการก่อเหตุก็คือเขาก็บอกว่าเพื่อนชวนก็คงตรงนั้นคงไม่มีใครได้ห้ามไปด้วยกันนะครับผมนึกออกไหมครับมันก็เลยก่อเหตุขึ้นหยอกเล่นมันนี่มีอะไรแบบแค่จับถุงดำมาหยอกคุมเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ที่ล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างไงหรือไม่ถ้าตำรวจเอาถุงดำคลุมหัวลุงเปียกจริงๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าหยอกเล่นแต่ถ้าลุงแจ้งความขึ้นมาโดนจับจริงๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคดีในทำนองนี้มาแล้วและศาลก็สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกับเตยเนชั่นสตอรี่ค่ะตอนนี้ข่าวที่กำลังสะเทือนวงการตำรวจอยู่คงหนีไม่พ้นข่าวแก๊ง5ทรชนลูกตำรวจร่วมกันฆาตกรรมป้าบัวผันหรือว่าป้ากบในตอนแรกค่ะลุงปัญญาหรือว่าลุงเปียกสามีของป้ากบเขาออกมายอมรับสารภาพว่าเป็นคนฆ่าป้ากบเองเพราะว่าเมาแล้วก็ขอเงินไม่ได้เลยมีปากเสียงกันจนจบด้วยการฆาตกรรมในตอนนั้นลุงเปียกเองก็มาทำแผนสารภาพค่ะเล่าออกมาเป็นฉากๆเลยว่าลุงทำอะไรกับป้าบัวผันบ้างหลังจากนั้นตัวลุงเปียกเองก็ได้เข้าไปนอนอยู่ในคุกจนกระทั่งคุณนัทนายณราชผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8เขาไปเจอหลักฐานทั้งหมดว่าผู้ก่อเหตุที่แท้จริงคือกลุ่ม5ทรชนแก๊งลูกตำรวจจนนำไปสู่การจับกุมในเวลาต่อมาค่ะแสดงว่าลุงเปียกเป็นแพะในคดีนี้ใช่หรือไม่ถึงแม้ว่าพลตำรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภาค2เขาจะออกมายืนยันแล้วค่ะว่าคดีนี้ทำงานด้วยความโปร่งใสตรงไปตรงมาไม่ได้จับแพะแต่ตัวลุงเปียกเองเขาก็ได้เล่าให้มูลนิธิวินวินฟังค่ะว่าตัวลุงเปียกโดนตำรวจพาเข้าห้องเย็นเอาถุงดำมาคลุมหัวแล้วก็เอาโซ่มาล่ามขาไว้ที่ไปทำแผนสารภาพตำรวจก็พาไปเก้าอี้ตำรวจเขาก็เอามาให้จนมูลนิธิวินวินเขาได้คุยกับพันตำรวจโทพิชิตวัฒโนรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.อรัญญประเทศท่านก็ยอมรับออกมาตามตรงค่ะว่าลูกน้องทำจริงๆแต่ว่าแค่หยอกเล่นไปทำอย่างนั้นทำไมอะไรเงี้ยบอกมันหยอกเล่นมันนี่มีอะไรแบบแค่จับถุงดำมาหยอกคุมเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ที่ล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกนึกออกไหมครับมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมก็ชัดอยู่แล้วลูกน้องมันก็รับกับผมตรงว่ามันทำเล่นมันไม่ได้เล่นทั้ง
ผมถามหน่อยว่าทางโรงพักมีอะไรจะเยียวยาแกไหมอันนี้ถามเล่นๆนะไม่ได้จะจำเป็นต้องทำนะเยียวยาก็คงจะเป็นเรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนี้แหละพี่ถึงแม้ว่าจะแค่หยอกเล่นแต่ถ้าลุงเอาเรื่องขึ้นมาเนี่ยตำรวจโดนจับจริงนะคะเพราะว่าเขามีพรบป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายปีพ.ศ.2565อยู่ค่ะในมาตรา5ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำด้วยประการใดให้ผู้อื่นเกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างร้ายแรงแก่ร่างกายหรือจิตใจเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 1. ให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือคำรับสารภาพจากผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่3 2. ลงโทษผู้ถูกกระทำเพราะเหตุอันเกิดจากการกระทำหรือสงสัยว่าการกระทำของผู้นั้นหรือบุคคลที่3 3. ข่มขู่หรือขู่เข็นผู้ถูกกระทำหรือบุคคลที่3 4. เลือกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใดโทษของเรื่องนี้ก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะจำคุก5ปีถึง15ปีปรับ 100,000 ถึง 300,000 บาทถ้าลุงเปียกได้รับอันตรายสาหัสก็จะเพิ่มคุกเป็น10ถึง15ปีปรับ 200,000 ถึง 500,000 บาทแต่ถ้าโชคร้ายถึงขั้นสุดถ้าวันนั้นลุงเปียกเสียชีวิตขึ้นมาก็จะมีโทษจำคุก15ถึง30ปีหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ปรับ 300,000 ถึง 1 ล้านบาทค่ะทุกคนฟังแล้วคิดว่ายังไงกันบ้างคะลุงเปียกจะดำเนินคดีกับตำรวจกลุ่มนี้ไหมแล้วถ้าจะเอาผิดจริงๆตำรวจกลุ่มนี้จะโดนอะไรมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของมูลนิธิวินวินพยายามจะตัดบทแล้วก็พาลุงเปียกออกไปปรากฏว่าหลังจากนั้นทางมูลนิธิวินวินก็ได้พูดคุยกับลุงเปียกซึ่งในคลิปเสียงลุงเปียกก็เล่าอ้างว่าถูกตำรวจใช้ถุงดำคลุมศีรษะค่ะแล้วก็ทำร้ายร่างกายอะไรหรอไหมไม่มีเพียงแต่ขู่เอาถุงดำมาคลุมอะไรเงี้ยให้ถอดเสื้อก็พับถุงดำเอาครอบหัวไหมครอบปะก็ครอบหัวไว้เฉยๆแต่ไม่ได้มัดใช่ไหมไม่แล้วเขาก็จับออกแล้วก็ถึงผมก็เอาพูดใหม่นี่อธิประเด็นที่อะไรผมก็เล่าไว้หมดแล้วมันก็จับถุงกระเป๋าฟาดหน้าฮะมันก็ไม่ได้ฟาดแรงนะแต่มันจับไปแต่หน้าเอาซะดีมั้งลุงเปียกยืนยันว่าเหตุการณ์ที่ตำรวจใช้ถุงดำขณะนั้นลุงเปียกยังไม่ได้รับสารภาพนะคะตำรวจพามาบอกว่าให้มาเป็นพยานแต่ว่าสุดท้ายตกเป็นผู้ต้องหาค่ะมันไม่ขู่หรอกค่ะมันจะเค้นให้ผมยอมจำนนหรือว่าอะไรทำนองนั้นตอนนั้นผมยังไม่รับสารภาพผมมารับสารภาพตอนเช้านู่นตอนเช้าแล้วทำไมถึงรับมาตอนนั้นผมยังไม่รับเพราะเขาไอ้พวกเคยเสื่อมเนี่ยเขาไปหาหลักฐานอยู่เขาไปหาหลักฐานว่าได้เขาวันนี้ชัดเลยเอ๊ะทางที่ผมก็ว่าเนี่ยไปก่อเรื่องแล้วก็ไม่รู้สาเหตุที่การตายของกลุ่มมันเลยมันไปเอามาจากไหนวะผมก็ยังงงเอาแล้ววะงานนี้เข้ากูแล้วลำบากแน่เดี๋ยวมึงบอกว่าให้มาเป็นพยานสักขีพยานให้เป็นอะไรหน่อยผมก็มาเอาไปมามันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเราเป็นผู้ต้องหาเลยกลายเป็นคุมตัวผมไปเลยค่ะและลุงเปียกยังเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ถูกพาไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะแล้วเราไปชี้ยังไงเขาพาเราไปชี้หรือเราชี้เองหรือว่ายังไงโอ้ยมันพาไปจุดแรกเลยนะผมยังไม่รู้ด้วยเป็นพวกมันพาที่ครั้งแรกไอ้ที่มันไปซ้อมก่อนที่จะเอาไปอีกนะตำรวจพาไปจอดเลยไอ้ยาตรงนี้เนี่ยมีอะไรอยากบอกกับประชาชนหน่อยไหมฮะทีแรกแหมอันนี้วินก็โดนว่าเอ๊ะอะไรยังไงใช่ไหมพี่ต้อยบอกต้องเข้าใจการทำงานของมูลนิธินิดนึงเราเป็นมูลนิธิเราเวลาเข้าไปช่วยเหยื่อหรือว่าผู้เสียหายอะไรต่างๆเราต้องคุ้มครองเขาด้วยจากทุกด้านไม่ว่าจากการกดดันจากอะไรแล้วแต่รวมทั้งสื่อด้วยบางทีเราก็อาจจะเป็นภาพไม่น่ารักหน่อยนึงแต่เรากำลังรู้ว่าเราทำอะไรอยู่ต้องการอะไรจากลุงความจริงอะไรจากลุงเพราะถ้าลุงระเบิดขึ้นมาหรือไม่คุยแล้วหรือมองว่าเราไม่ปกป้องเขาอะมันอาจไม่ได้ความจริงเลยแบบต้องเพราะเท่าที่ฟังจากแกคุยด้วยแกก็สบายใจขึ้นใช่ไหมใช่ครับแกก็เลยบอกเวลาไม่นานจากที่หงุดหงิดน่ะ
ไปสู่การคุยด้วยสนุกสนานมันแค่นิดเดียวเวลานิดเดียวมันเปลี่ยนเร็วระยำนะครับมีอยู่ในทุกสังคมอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ถ้าหากระบบมันระยำประชาชนก็ไม่สามารถที่จะมีที่พึ่งที่ไว้วางใจได้ในกรณีของป้าบัวผันกับลุงเปียกนะครับถ้าเรื่องไม่แดงถ้าสื่อไม่แฉออกมาป่านนี้ลุงเปียกก็ติดคุกหัวโตเป็นแพะระบาดไปแล้วแต่พอเรื่องแดงออกมาเราประชาชนก็มีความรู้สึกว่าโอ้อีกแล้วหรือตำรวจข่มขู่ทรมานแพะระบาดอีกแล้วหรือตำรวจเล่นพักเล่นพวกปกป้องคนเลวระยำอีกแล้วหรือตำรวจเพียงแค่โดนเด้งอีกแล้วหรือทรงซวยอีกแล้วหรือตัวช้างอีกแล้วหรือกำนันนกอีกคนหนึ่งหรือสิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นอาการกำเริบของระบบอุปถัมภ์คำถามจึงมีอยู่ว่าใครล่ะจะเข้ามาปฏิรูประบบนี้ใครล่ะจะปฏิรูปตำรวจใครล่ะจะเป็นที่พึ่งของประชาชนหรือเราประชาชนชาวไทยจะต้องเผชิญชะตาที่ว่าหากสื่อมาพบหากมีการแฉเราอาจรอดแต่ถ้าสื่อไม่พบประชาชนไม่เห็นก็ตัวใครตัวมันยกเว้นถ้าคุณรวยถ้าคุณมีคอนเนคชั่นถ้าคุณเป็นอภิสิทธิ์ชนขอบคุณเริ่มต้นก็มีกลุ่มนะฮะ5ทรชนไปทำการก่อเหตุนะครับทำร้ายป้าบัวผันซึ่งมีปัญหาทางจิตและต่อมาเนี่ยทำ power bank หล่นพอทำ power bank หล่นก็คิดว่าป้าบัวผันขโมย power bank แล้วก็กลับมาทำร้ายจะกลับมาทำร้ายเรียบร้อยนะครับก็อุ้มป้าบัวผันเนี่ยขึ้นรถนะฮะขณะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ป้าบัวผันก็ร่วงก็มาจับตัวขึ้นรถไปแล้วก็ไปกดน้ำจนกระทั่งเสียชีวิตต่อมานะครับก็เกี่ยวข้องกับลุงเปียกลุงเปียกซึ่งเป็นสามีป้าบัวผันก็ปรากฏว่าถูกตำรวจทำการจับกุมพอตำรวจเข้าทำการจับกุมเรียบร้อยก็ใช้ถุงดำนะครับเปิดแอร์ให้เย็นข่มขู่เป็นเวลา9ชั่วโมงนะครับให้รับสารภาพว่าเป็นคนกระทำความผิดต่อมานะครับลุงเปี๊ยกก็ทนไม่ไหวก็ยอมรับสารภาพนะครับพอรอมรับสารภาพปุ๊บสิ่งที่ทำให้โป๊แตกก็คือนักข่าวนะช่อง8ได้ไปทำการเจอหลักฐานคลิปวิดีโอแล้วก็ไปสัมภาษณ์นะฮะคนที่เห็นเหตุการณ์พบว่าเรื่องดังกล่าวนะครับไม่ตรงกับที่ตำรวจทำการจับกุมผู้ต้องหากลายเป็นแพ้นะครับสำหรับลุงเปียกต่อมาตำรวจภูมิกับนะครับแล้วก็รองภูมิกับสอบสวนนะคนที่เกี่ยวข้องก็โดนย้ายออกจากพื้นที่เรื่องนี้ถูกวิจารณ์กันอย่างมากว่าตกลงมันเป็นยังไงนะครับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะทนายความนะก็วิจารณ์ว่ามันเป็นเรื่องของตำรวจที่เฮงซวยเพราะมีลูกของตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับจึงมีการพยายามปกป้องให้มีแพะรับบาปจึงเป็นที่มาของลุงเปียกเพื่อไม่ให้มีการเอาผิดไปยังลูกของตำรวจด้วยกันเองขณะเดียวกันก็กลุ่ม5ทรชนนี้ก็ยังไปก่อเหตุหลายเหตุการณ์พยายามจะไปเผาร้านค้านะครับไปทำการรุมข่มขืนเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะครับและยังก่อเหตุอีกหลายเหตุการณ์ประเด็นที่น่าสนใจคือมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากกฎหมายไม่ดีหรือมันจากคนไม่ดีและเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคือมันจะไปแก้ที่ไหนผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยยุคปัจจุบันยุคนี้เรียกว่ายุคนิวมีเดียหรือยุคสื่อใหม่ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2562และปี2563เกิดการชุมนุมของกลุ่มม็อบ3นิ้วที่เรียกก็เป็นคนรุ่นใหม่และสุดท้ายใช้ความรุนแรงฮะเผารถตำรวจเผาตู้ยามตำรวจทั่วกรุงเทพมหานครและบุกไปพระบรมมหาราชวังบุกไปเผาค่ายทหารบุกไปทำร้ายตำรวจบุกไปทำร้ายทหารมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโชคดีตำรวจเขาไม่ใช้ความรุนแรงทหารเขาไม่ใช้ความรุนแรงจึงมีเพียงผู้รับบาดเจ็บนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็เห็นเหตุการณ์การกราดยิงของเด็กในห้างสรรพสินค้าซึ่งจนถึงขนาดนี้เด็กที่กราดยิงก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจำไม่นานก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นอีกหลายต่อหลายครั้งต้นเหตุมาจากอะไรทราบไหมครับ
ต้นเหตุมาจากการเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายเพื่อให้ผู้ปกครองเป็นผู้รับผิดชอบนะครับจากเหตุที่เกิดขึ้นการเรียกร้องนะครับที่จะให้ลดเพิ่มอายุเยาวชนให้มากขึ้นทำให้เหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ตรงกับบริบทของสังคมไทยที่ยุคนิวมีเดียเข้ามามีอิทธิพลหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลเด็กอายุตั้งแต่10ปีขึ้นไปปรากฏว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่ยังคงใช้ความรุนแรงในสังคมอย่างต่อเนื่องเพราะตัวเองนั้นไม่มีความผิดตามกฎหมายใครถึงแม้กระทำความผิดก็ไม่สามารถเอาผิดได้จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่อยๆกฎหมายที่ใช้กันอยู่ณปัจจุบันคุ้มครองเด็กฮะคุ้มครองสุนัขไม่คุ้มครองผู้ใหญ่และไม่คุ้มครองประชาชนนะครับคนรักสุนัขก็อยากจะออกกฎหมายคุ้มครองสุนัขแต่ไม่คุ้มครองผู้ถูกสุนัขกัดนะฮะถ้ากัดสุนัขมีความผิดแต่สุนัขกัดไม่มีความผิดนะเหมือนกันเฉกเช่นใกล้เคียงกันเลยนะฮะตอนนี้เด็กทำร้ายผู้ใหญ่เด็กไม่มีความผิดแต่ผู้ใหญ่นะมีความผิดถ้าไปทำร้ายเด็กนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเพราะการย้อนแย้งทางสังคมที่มีการเรียกร้องให้มีการปกป้องสิทธิ์ของเด็กอ้างว่าเป็นเรื่องของคนรุ่นใหม่แต่วันนี้วันเวลากำลังเกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันกำลังได้เห็นเชิงประจักษ์ว่าสุดท้ายมันก็จบที่กรรมที่เกิดจากการกระทำนะครับจะเรียกร้องไปทิศทางไหนคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ากรรมยุติธรรมเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสักวันดอกรักจะบานในใจคนไทยทั้งพ้องบทเพลงที่เราร่วมร้องมันคงต้องมีความหมายไม่ได้มาต่อสู้หรือเรียกร้องสิ่งใดแค่เพียงหวังในใจอยากเห็นคนไทยรักกันจึงขอเป็นต้นกล้าบนพื้นดินแตกระแหงท่ามกลางความขัดแย้งจะขอเป็นผู้แบ่งปันรักยังคงอยู่เราจึงมารวมกันมือจับมือประสานใจเกี่ยวร้อยดวงใจจากขับขานบทเพลงเพื่อความหวังลุกพลังที่ยังถูกซ่อนไว้ดอกรักจะบานไม่ว่านานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้ยินทั่วทั้งใต้ฟ้าแผ่นดินใดI'm not afraid to die.
่าดอกรักจะบานไม่ว่านานแค่ไหนศรัทธาที่อยู่ในใจต้องไม่มีวันสูญสิ้นหัวใจต้องไร้เส้นแบ่งความหวาดระแวงต้องโบยบินเสียงแห่งความหวังต้องได้